إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريميا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนนะครับตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับให้เราได้ใช้ชีวิตของเราด้วยกับการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เพราะเป้าหมายสำคัญของมุสลิมของเราเนี่ยไม่ใช่การมีชีวิตบนโลกนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตไปแล้วก็จะจบคันแต่เพียงแค่โลกนี้เท่านั้นเปล่าเป้าหมายของเราก็คือการที่เรานั้นจะต้องไปได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าฉะนั้นเมื่อเสบียงที่เราเตรียมไว้ในโลกนี้นะครับน้อยหรือว่าไม่มีคุณภาพแน่นอนปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับการที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพผู้ที่ขาดทุนและแน่นอนวันนั้นเป็นวันที่เราก็ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้วฉะนั้นชีวิตของเราต้องใช้ชีวิตในการเป็นมุสลิมอย่างระมัดระวังนะครับให้มีสติในการเป็นมุสลิมของเราในแต่ละทุกวินาทีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะที่ผมนำเรียนไปข้างต้นอยู่ในซูเราะห์ฮุจุรอตอายะที่5นะครับอายะนี้เป็นอายะที่6เป็นอายะที่เรียกได้ว่าพี่น้องหลายท่านอาจจะได้ยินกันบ่อยแล้วก็เป็นอายะที่ไม่เก่าแก่เลยครับสำหรับความหมายที่จะเอาไปใช้มีหนำซ้ำเป็นอายะที่ณทุกวันนี้เนี่ยต้องใช้อยู่ตลอดเวลากับโลกที่มันขับเคลื่อนไปด้วยกับโซเชียลของเราที่เราเข้ากันดูอยู่บ่อยครั้ง Facebook YouTube อะไรก็ตามถ้าเราไม่มีอายะนี้พี่น้องครับชีวิตมันก็จะปั่นป่วนจะเป็นคนเชื่อคนง่ายจะเป็นคนที่ใส่ร้ายคนอื่นจะเป็นคนที่กล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีความรู้ก็เป็นได้อายะนี้มีความหมายยังไงครับพี่น้องอายะนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านทั้งหลายผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ที่เชื่อในวันอาคิเราะห์ผู้ที่มีรุกลอีหม่านผู้ที่มีรุกลอิสลามทั้งหลายอินยาอะกุมฟาซิกุมบินาบาอินฟะตะบัยยานูหากว่าคนฟาซิกนำข่าวใดๆมาแจ้งกับเราแล้วก็ให้เรานั้นหาความจริงเสียก่อนคำว่าฟาซิกเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้เป็นคำที่เอาไปใช้กับคนกาเฟสกับยิวกับนาซารอเปล่าฟาซิกใช้กับมุสลิมเนี่ยแหละพี่น้องครับที่ทำบาปใหญ่ก็เรียกว่าฟาซิกได้แล้วและคำถามก็คือว่าทุกวันนี้มุสลิมทำบาปใหญ่ไหมก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องก็น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วครับมุสลิมเราผ่านบาปใหญ่บาปเล็กกันมาโดยเพราะเราอยู่ในสังคมที่บาปดาดดื่นแบบนี้ออกไปก็เจอบนถนนก็เจอฉะนั้นพูดกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆใหม่ก็คืออายะนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อใครก็ตามบนโลกใบนี้นำข่าวใดๆมาบอกใครก็ตามบนโลกใบนี้นำข่าวใดๆมาบอกเพราะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะฟาซิกกันผ่านฟาซิกกันมาหมดแล้วฟาตาบัยยานูให้หาความจริงก่อนสืบหาความจริงให้มันละเอียด
และโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับการหาความจริงก็เป็นเรื่องยากด้วยเพราะบางทีข่าวมาจากตรงนั้นมาจากตรงนี้มาจากเมืองนอกมาจากฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ต้องหาความจริงและที่หนักไปกว่านั้นก็คือโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวที่เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบที่เราไม่ชอบนะทีนี้มันเราเลยครับสนุกเราเลยทีนี้ใส่ความใส่ร้ายด่าทอกันเละเทะไปหมดเลยเพราะมาจากกลุ่มคนที่เราเกลียดมันอยู่แล้วแต่ถ้าหากมาจากกลุ่มคนที่เป็นคนที่เรารักล่ะเราก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือเฮ้ยเขาอาจจะมีพลาดไปหรือเปล่าเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเอาแล้วทำไมคดีนี้เราไม่ไปให้กับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรามั่งว่าเขาอาจจะพลาดไปเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละพี่น้องครับอายะนี้เป็นอายะที่สำคัญที่สุดเลยผมถึงบอกว่าอายะนี้จะสร้างให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างบาปตัวเองในวันกิยามะในดุนยาด้วยและวันกิยามะด้วยพอเวลาเราทราบข่าวมาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็หนังสือพิมพ์ถ้าเป็นยุคก่อนนู่นเลยก็โอ้โหเป็นการเล่าต่อๆกันมาซึ่งบางทีก็เรื่องเกิดไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะรู้แต่ปัจจุบันพี่น้องครับด้วยกับโลกที่มันทันสมัยไลฟ์สดเต็มไปหมด IG Facebook LINE รู้เดี๋ยวนั้นเลยทีนี้นั่นแหละเมื่อเราทราบข่าวอะไรมาใครโพสอะไรไม่ดีใครกล่าวหาอะไรไม่ดีหาความจริงก่อนอย่าเพิ่งคอมเมนต์พี่น้องอย่าเพิ่งกดไลค์อย่าเพิ่งกดแชร์หาความจริงก่อนเพราะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องผิดการที่เราไลค์ก็เหมือนกับการที่เราเป็นพยานในเรื่องที่เป็นความชั่วก็ผิดไปด้วยถ้าเรากดแชร์เรายิ่งเผยแผ่ความชั่วออกไปนานนี้หนักกว่าไลค์อีกก็ยิ่งหนักก็ไปกว่าเดิมมีคนแชร์ต่อเราอีกหนักไปอีกหนักยาวกันไปเลยทีนี้ปรากฏว่าเรื่องไม่จริงแล้วเราจะไปไล่ลบทันไหมพี่น้องไล่ลบไม่ทันหรอกครับไอคนนั้นแคปหน้าจอไปแล้วไอคนนี้ไม่ลบแล้วคนนี้เรื่องไปทางนู้นแล้วเนี่ยฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺตุมานูตาลาก็แจ้งต่อไปว่าผลของการไม่แจ้งผลของการไม่หาข่าวนะเป็นยังไงอันตุซีบูเกามัมบีจาฮาละไม่อย่างนั้นแล้วละก็พวกเจ้าจะไปก่อกรรมแก่คนอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าจะไปอาธรรมคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะเชื่อข่าวเท็จเพราะไม่หาความจริงไม่หาความจริงก่อนไม่งั้นเราจะไปอาธรรมกับคนกลุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นโดยเป็นการอาธรรมแบบบี้ยาฮาละอาธรรมแบบความโง่เขลาที่เรามีเพราะเราไม่รู้จริงเราก็เอาแล้วใส่ความแล้วว่าเขาแล้วนู่นนี่นั่นเขาแล้วนะครับแล้วเราก็กล่าวต่อไปว่าฟาตุสบิฮูอาลามาฟาอันตุมนาดีมีนแล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำไปเพราะมันแก้อะไรกลับมาไม่ได้แล้วบางเรื่องข่าวมันไปไกลมากพี่น้องครับเราเป็นคนแชร์นี่ไปไกลมากปรากฏว่าไม่จริงแก้ทันไหมไม่ทันครับพอไม่ทันบาปติดตัวเราไปเลยครับเพราะเอาความผิดปล่อยออกไปที่สาธารณะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราอ่าน Facebook อ่านข้อความอ่านไลน์อ่านอะไรก็ตามพี่น้องครับอันตุซีบูก็คือให้เราเนี่ยฟัตบัยยานูก็คือให้เราเนี่ยหาความจริงก่อนไม่งั้นจะกลายเป็นอันตุซีบูเก้ามัมบีจาฮาละไม่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยแหละจะเป็นการไปอาธรรมกับพี่น้องของเราอีกกลุ่มนึงแล้วถามว่าทำยังไงอ่ะเมื่อเจอแล้วถ้าหาความจริงไม่ได้ทำไงครับไม่ไลค์ไม่แชร์อยู่เฉยๆปล่อยผ่านไปปัดทิ้งไปปัดเลื่อนไปเพราะฉันไม่รู้ความจริงฉันแชร์ไม่ได้และก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับไม่ใช่แค่ข่าวอย่างนี้ข่าวเดียวนะหลักการศาสนาด้วยเพราะบางคนมาเม้นบางคนเป็นโพสต์ศาสนาขึ้นมา1 2 3 4 5ทำให้นั่นได้นี่ทำให้นี่ได้นั่นไอเรานี่ก็พอบอกว่าอิสลามว่าเราก็แชร์ไปแล้วที่ไหนได้หะดีษดออีฟที่ไหนได้หะดีษเมาดัวที่ไหนได้หะดีษไม่มีที่มาบ้างหะดีษไม่มีที่มาก็คือใครไม่รู้ว่าพี่น้องครับนี่คือความหมายพอใครไม่รู้ว่าแล้วมันตรวจสอบไม่ได้มันก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นนบีพูดจริงหรือเปล่าเหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเกิดเขาลงเอาไว้บันทึกโดยบุคอรีมุสลิมหนังสือนั้นหนังสือนี้เล่มนั้นเล่มนี้ใส่เอาไว้เพื่อที่ใครข้องใจก็จะได้ไปดูว่ามันพูดจริงหรือเปล่านี่ฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้อันตรายมากและจากอายะนี้พี่น้องครับเชคมอซานอธิบายเอาไว้บอกว่าเวลาเราได้ข่าวมาเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทมีอยู่3ประเภท1
ข่าวจริง 100% เพราะคนที่เล่าข่าวเนี่ยเป็นคนซิกะคนที่เชื่อถือได้คนที่พูดจริงเรารู้เลยคนนี้พูดจริงไม่เคยโกหกเลยโอเคเราเชื่อมันแล้วก็เป็นเรื่องจริงอัลฮัมดุลิลละห์อะอย่างนี้ก็ปลอดภัยครับ2เป็นคนที่เราทราบสถานะไอ้คนนี้ดีว่าโม้เก่งโกหกโกหกโม้ทีนี้เมื่อเวลาข่าวมาทำไงอ่ะเราก็ต้องเอามาตรฐานนี้ไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะประวัติแกนี่โม้เก่งเหลือเกินโกหกเก่งเหลือเกินขอไว้ก่อนแล้วกันและ3ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่รู้จักสถานะคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาซึ่งมันก็ตรงกับทุกวันนี้ก็คือบน Facebook คำถามคือพี่น้องมีเพื่อนใน Facebook 6-700 คน 1,000 คน 2,000 คนและเรารู้ได้ไงว่าคนคนนี้เป็นคนไงก็ไม่รู้ก็กลับมาจุดเดิมก็คืออยู่เฉยๆเพราะเรายังไม่ฟาตะบัยยานูยังไม่ได้หาความจริงแต่ถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าหาความจริงครับพอได้หาความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นคนแปรธรรมคนอื่นเราจะได้เป็นคนที่รู้แล้วก็ปฏิบัติข่าวนั้นอย่างถูกต้องถูกต้องพี่น้องครับอายะนี้เนี่ยนะนอกจากสอนให้เราเป็นคนที่ไม่เชื่อคนง่ายอัลเลาะห์สอนให้เราไม่เชื่อคนง่ายสอนให้เราไม่ทำอะไรโดยโง่เขลาสอนให้เรารู้จักการหาความจริงนี่คือหลักเลยครับของอายะนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าอายะนี้ที่มามันคือที่มามันเป็นไงรู้ไหมพี่น้องครับที่มาของอายะนี้เนี่ยผมสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะก็คือว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งซอบะคนหนึ่งไปที่กลุ่มชนหนึ่งก็คือบานีมุตตอริกไปเก็บซะกาตไปเป็นตัวแทนเก็บซะกาตทีนี้เนี่ยพี่น้องครับสมัยที่ยังไม่เป็นอิสลามนะสมัยยังไม่เข้ารับอิสลามเนี่ยซอบะคนนี้กับกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่นบีใช้ไปเก็บซะกาตเขาเป็นโจทย์กันมาก่อนทีนี้พอเป็นอิสลามแล้วทุกคนก็เป็นพี่น้องมุสลิมแต่ปรากฏว่าชัยฏอนเข้าไปแทรกให้กับซอบะคนเนี้ยรู้สึกกลัวรู้สึกว่าแบบไอ้กลุ่มนี้มันยังแค้นเราอยู่รู้สึกกลัวก็ปรากฏว่าเขาก็รู้สึกกลัวว่าแล้วก็ทำให้ชัยฏอนเนี่ยปั่นหัวไปว่ากลุ่มเนี่ยจะฆ่าเขาไม่จ่ายซะกาตหรอกจะฆ่าเขาก็เลยกลับมาบอกนบีกลับมาบอกนบีว่าชนกลุ่มนี้เขาไม่ให้ซะกาตพี่น้องครับนบียังไม่เชื่อนี่ไงนบียังไม่เชื่อนบีก็เลยส่งคอลิดบินวาลิดส่งคอลิดบินวาลิดไปหาความจริงไปดูซิว่าที่เขาพูดมันเนี่ยจริงหรือเปล่าปรากฏว่าท่านคอลิดบินวาลิดเข้าไปอยู่ในกลุ่มชนนั้นพวกนั้นละหมาดอะไรอย่างดีเลยแล้วก็ให้ซะกาตอย่างเต็มที่เลยนี่ไงพี่น้องครับอายะนี้เหตุการณ์นบีสอนเราชัดเจนว่านี่ถ้าเกิดพี่น้องครับถ้านบีถ้าอายะนี้นบีปฏิบัติแตกต่างจากอายะนี้ทำไงซอบะคนนั้นก็โดนในฐานะที่โกหกแต่เอาละเรื่องนี้ชัยฏอนเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ได้พูดถึงซอบะในด้านไม่ดีชัยฏอนเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นอากามที่เราได้รู้ว่าการสืบหาความจริงเป็นงี้นั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ได้อายะนี้ไปแล้วเอาไปทบทวนชีวิตเอาไปใช้ดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดทุนในการอาธรรมต่อพี่น้องของเราคนนั้นคนนั้นคนนั้นโดยการที่ทำไมนั่งเล่น Facebook นี่แหละแต่บาปอาธรรมไปทั่วเลยนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซานิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม